ดีค่ะวันนี้พวกเรากำลังเดินทางไปทำกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอนุรักษ์ปะการังไทยเราจะเดินทางไปที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วนะคะที่นี่คือค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์และนี่คืออาจารย์ประสานแสงไพบูลย์ซึ่งจะมาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปะการังไทยค่ะนี่ครับนักศึกษาของทางครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเนาะก็ยินดีต้อนรับพวกเราจะได้มาเรียนรู้ถึงเรื่องราวของปะการังปัญหาผลกระทบและการฟื้นฟูนวัตกรรมหรือแนวคิดของการปลูกปะการังโดยท่อ PVC เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งแรกของโลกที่แนวคิดอันนี้ได้ถูกนำไปเผยแพร่เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูปะการังนะเดี๋ยวครูจะอธิบายพวกเรานะให้เห็นว่าปะการังที่เราปลูกยังไงนะที่เห็นเป็นปะการังหลวงท่อวินซีก็มาจากเด็กๆนี่แหละเขาเห็นปะการังที่แตกเขาเลยไปเสียบในต้นซอกครูก็เลยพัฒนาเทคนิคตรงนั้นขึ้นมามาเป็นแปลงเหล็กมาเป็นแปลง PVC 100% เราปลูกเหมือนธนาคารปะการังคือทำให้ได้แม่พันธุ์มาก่อนแล้วใช้แม่พันธุ์เหล่านี้ขยายต่อไปให้ได้กิ่งเล็กๆคือไม่ต้องเลี้ยงให้โตถึง3ปีเลี้ยงแค่6เดือนก็ปลดไปปลูกได้เลยค่ะสำหรับการบรรยายในเบื้องต้นก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปวิทยากรก็จะมาสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำให้ถูกวิธีและสอนวิธีการดำน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วสูดลมหายใจก็สูดลมหายใจเข้าออกเป็นเรื่องแบบนี้ให้มีแรงดึงเข้าปอดแล้วก็ปอดตลอดเวลาไม่ใช่แบบนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะคะเราไปช่วยกันปลูกปะการังกันเลยดีกว่าค่ะปลูกปะการังกันแล้วนะคะหรือที่เรียกว่าอนุบาลปะการังเราไปเริ่มต้นการปลูกกันเลยดีกว่าค่ะท่อ PVC นี้เป็นรหัสประจำต้นปะการังด้วยนะครับเป็นแท็กนัมเบอร์นะครับประจำต้นปะการังต้นที่เท่าไหร่นะครับงวดนี้ก็ลองดูแล้วกันนะฮะเอาดังนั้นครับวิธีการปลูกเนี่ยดูก่อนครับดูวิธีการปลูกก่อนอย่าเพิ่งสนใจหวยมากนะวิธีการปลูกเราจะนำทำมือนะกดไลค์แบบนี้ก่อนแล้วเอาท่อ PVC โดยที่หารหัสเนี่ยเข้าหาตัวเรานะครับแบบนี้นะฮะดูนะแล้วก็ทำมือกดไลค์เหมือนเดิมกดไลค์เพื่ออะไรครับเพื่อที่โป้งจะได้ดันปะการังไว้เราจะใส่ลงไปเนี่ยประมาณแค่1นิ้วชี้แค่นี้ไม่ใส่ลงไปลึกเกินถึงปลายท่อส่วนที่อยู่ในท่อเขาจะตายอย่าใส่ลงไปลึกมากใส่แค่นิดเดียวครับนิดเดียวแล้วเอานิ้วโป้งดันไว้จากนั้นครับใช้ไขควงหมุนทิ่มเข้าไปในกิ่งของปะการังจนกว่าจะแน่นเพราะนั้นแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องขันจนสุดน็อตน้ำยึดแน่นแค่นี้ยากไหมข้อควรระวังคือห้ามจับปลายอย่าให้อยู่บนบกนานแล้วก็ยึดให้แน่นลองดูครับปะการังที่เราได้ปลูกก็พร้อมลงสู่ทะเลแล้วนะคะ